PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ M-Tech ชัดชัวร์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่เซตแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราค่ะในเทปของการเกาะติดชีวิตช่างนะคะตอนนี้นี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดยะโสธรค่ะหน้าวิทยาลัยเทคนิคยะโสธรนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของแขกรับเชิญคนพิเศษที่เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเขาแน่นอนนะคะแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับชีวิตและมุมมองการทำธุรกิจที่ให้เติบโตและยั่งยืนในจังหวัดยะโสธรแห่งนี้ไปพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ค่ะนิกพาคุณผู้ชมมาอยู่กับอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะที่จังหวัดยะโสธรและพร้อมที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษของนิกสำหรับวันนี้แล้วนะคะอาจารย์จ๋องสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะคะอาจารย์ขาได้ครับแต่คำว่าอาจารย์อย่างที่บอกคือมีที่มากับการที่เราเป็นครูสอนที่วิทยาลัยเทคนิคยะโสธรนะคะเป็นวิทยาลัยที่ผลิตบุคคลที่ต้องบอกว่ามีวิชาชีพติดตัวนะคะไม่ว่าจะเรียนเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์อะไรทุกสาขานะคะพอจบออกไปเนี่ยมีอาชีพแน่นอนนะคะสอนอยู่ที่นั่นประมาณกี่ปีคะทั้งหมด5ปีครับ5ปีสำหรับการสอนก่อนที่จะมาสานต่อธุรกิจนะคะจากคุณพ่อซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างมากมายเลยนะคะสำหรับทั้งชาวยโสธรเองรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงทั้งร้อยเอ็ดด้วยนะคะบ้านนี้ก็มาซื้อของที่เมืองยโสธรนะคะก็จะรู้จักเป็นอย่างดีในนามของสมจิตอิเล็กทรอนิกส์นะคะก่อนที่จะขยายมาเป็นร้านชัยพลเซลล์แอนด์เซอร์วิสนี่อันนี้คือร้านของอาจารย์จ่องเลยโดยตรงนะคะแต่ทีนี้ในร้านสมจิตอิเล็กทรอนิกส์กับชัยพลเซลล์แอนด์เซอร์วิสแตกต่างกันยังไงอะคะครับร้านสมจิตอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นแผนกซ่อมขายเครื่องเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะครับส่วนซึ่งคุณพ่อทำมาเดิมแบบนั้นอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ของผมก็จะเป็นส่วนของจานดาวเทียมกล้องวงจรปิดอันนี้ก็ชัดเจนเหมือนบอกว่ากล้องวงจรปิดกับจานดาวเทียมเนี่ยมาช่วงหลังที่อาจารย์จ่องเนี่ยคือก่อร่างสร้างมันขึ้นมาเองเนี่ยเหรอคะครับทำมากี่ปีแล้วคะในโซนนี้ในเรื่องนี้ตั้งแต่ปี25482548ช่วงแรกๆเลยครับค่ะก็เกือบจะ10ปีแล้วนะแต่ทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปตอนที่เราเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยเทคนิคยโสธรนะคะตอนนั้นประมาณ5ปีเนี่ยต้องถามว่าเราได้เก็บเกี่ยวเรื่องราวความรู้รวมถึงวิชาชีพอะไรติดตัวกลับมาบ้างก่อนที่จะมาทำธุรกิจของตัวเองได้ค่อนข้างเยอะเลยครับการเข้าสังคมการวางตัวกับผู้ใหญ่แต่ที่ได้เยอะมากๆนี่คือการกล้าพูดกล้าแสดงออกทำไมก่อนหน้านี้เราไม่กล้าพูดเลยคะก็เหมือนกับช่างทั่วไปครับเหมือนกับนักเรียนช่างทั่วไปที่จะเก่งปฏิบัติซ่อมเครื่องเคาะวงจรอะไรต่างๆเก่งมากแต่เวลาพอพูดพอเอาไปพรีเซนต์ไปอะไรต่างๆมักจะใบ้ทันทีเลยนะครับก็จะตื่นเต้นพูดไม่เคยออกไงทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยทำเก่งมากก้มหน้าอยู่กับวงจรมันมาแบบไหนฉันสามารถแก้ไขได้หมดแต่พอให้ออกไปพรีเซนต์ปั๊บก็จะแบบว่าพูดไม่ได้แต่ตรงนั้นแหละด้วยความที่เราเป็นอาจารย์เราจะต้องเป็นผู้นำในการที่จะพูดให้เขาฟังก็ดีนะคะหรือหลายๆอย่างที่เราเรียนรู้มาจนมาเป็นตัวเราณวันนี้นะคะแต่ทีนี้ในเรื่องของธุรกิจเองเนี่ยมันก็เติบโตมาคุณพ่อต้องบอกว่าเป็นคนที่วางรากฐานมาอย่างดีมากนะคะณตอนนั้นกับวันนี้แล้วนะคะซึ่งเติบโตมาเรื่อยๆนะคะคุณพ่อเองสอนอะไรกับเราเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและก็หลักการในการทำธุรกิจบ้างคะถ้าเกิดให้สรุปนี้ก็แทบจะเรียกได้ว่าก๊อปปี้คุณพ่อมาเกือบทั้งหมดเลยครับคือเราใช้วิธีการที่ว่าเราเห็นแกทำอะไรเราก็พยายามที่จะเอานำสิ่งดีๆเพราะส่วนใหญ่80หรือ 90% ที่ผมเห็นก็คือสิ่งที่ถ้าในชีวิตผมคือยอดเยี่ยมมากครับคือเป็นแบบอย่างครับใช่ครับใช่ครับก็เรื่องทั้งเรื่องครอบครัวแกก็จะสอนเรื่องความกตัญญูความมีแบบวินัยการซื่อสัตย์ต่อคนที่มีบุญคุณต่อเราทีนี้เราก็มาเอามาแอพพลายเอามาประยุกต์ใช้กับลูกค้าลูกค้าเข้ามาหาเราแล้วก็นึกถึงลูกค้าว่าก็คือญาติคนหนึ่งญาติคนหนึ่งของเราเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีถ้าเราดูแลเขาให้ดีแล้วต่อไปเขาก็ต้องตอบแทนมาหาเราก็ใช้หลักคิดง่าย
ครับถึงจะไม่ถึงขนาดว่าลูกค้าเป็นพระเจ้าแต่ลูกค้าคือผู้ที่ขาดเราได้แต่เราก็คงขาดลูกค้าไม่ได้อันนี้น่านำไปใช้เป็นวอร์ดดิ้งประจำใจของเราเลยแหละนะคะแต่อย่างที่บอกคือเรามีแบบอย่างที่ดีและเป็นคนที่ใกล้ชิดเราด้วยนะคะทั้งแบบอย่างของการทำธุรกิจแบบอย่างของการใช้ชีวิตนะคะทำให้เราเรียนรู้จากเขาซึ่งเป็นคนอันเป็นที่รักด้วยนะคะแต่คุณพ่อจะมีมุมมองอย่างไรนะคะกับลูกชายคนนี้บ้างเราไปฟังกันดีกว่าค่ะคือครั้งแรกเปิดร้านซ่อมวิทยุต่อมาเรื่อยๆก็ขายพวกเครื่องเสียงต่างๆแล้วก็ได้มาถึงทุกวันนี้แหละไปดูเขาซ่อมเครื่องเห็นเขาทำกระจุกกระจิกแล้วก็เป็นเสียงออกมาแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นเสียงออกมาได้ยังไงใครส่งมามันถึงเป็นเสียงออกมาแล้วตัวไหนเป็นตัวรับในตัวไหนเป็นตัวส่งก็เลยไปหาหนังสือมาอ่านหนังสือประเภทวิทยุนี่แหละพออ่านไปแล้วก็ไปดูตามร้านค้าเขาไปร้านที่เขาซ่อมก็ไปดูสักพักหนึ่งแค่เราดูนานก็กลัวเขาว่าแอบดูเขาดูวิธีการทำเขาซ่อมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ชอบแล้วก็หลังๆมาก็เลยมีโอกาสได้เรียนไอ้ตอนที่เรียนวิชาคือพี่ชายไปเรียนมาเพราะพี่ชายกลับมาจากโรงเรียนปุ๊บก็มาสอนให้น้องเขาได้วิชาอะไรมาเขาก็เอาสมุดโยนให้ปุ๊บปากกาให้ปุ๊บให้เขียนวงจรต่างๆทำทุกวันทุกวันเขาไปเรียนหนังสือทุกวันเราก็ได้ทำทุกวันพวกบ้านใกล้เรือนเคียงเขามีเครื่องเสียงพวกวิทยุหลอดเนี่ยเวลามันเสียมาเขาก็มาเรียกเราว่าเราเขาเห็นเราทำเพราะสมัยทำพอทำอยู่ในห้องปั๊บเสียงมันจะดังนะพี่ซ่อมวิทยุเนี่ยเสียงดังกี้ก้ากี้ก้ากี้ก้าคนนู้นก็รู้คนนี้ก็รู้พอมีข้างเคียงเขามันเสียมันอะไรไม่ดังไม่นี่แล้วเขาก็มาเรียกเราไปเราไปทำให้เขาได้ก็ทำอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้แหละครับตั้งแต่กลับจากกรุงเทพมาปุ๊บก็มาเปิดร้านถึงขนาดหมายไว้วิชาผมทำมาขึ้นมาเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมลบเบอร์ไอซีออกบางทีก็ตัดขาไม่เท่ากันมั่งทำแปลกๆเลยนะให้เขาจำไม่ได้ให้เขางงไปอย่างนั้นเนี่ยครับดูยุ่งยากไอ้ความขี้เหนียวของเราขี้เหนียววิชาเนี่ยนะขี้เหนียวไม่อยากให้คนอื่นตอนหลังๆมาผมว่ามันไม่มีประโยชน์ก็เลยหาวิธีระบายความรู้ของเราออกไปความรู้ใหม่ๆมันจะได้เข้ามาเพราะที่มันเข้ามาแล้วมันเต็มมันสมองหมดเลยในหัวเรามี4ห้องมันก็เต็มหมดนะทีนี้ถ้าไม่เราไม่ระบายออกเนี่ยอีกตัวใหม่เข้ามามันจะเข้ามาได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องให้มันระบายออกให้มันเข้ามาผ่านมาเข้ามาออกไปอย่างนี้คืออีกอย่างหนึ่งประโยชน์มันก็มีเยอะมันเป็นวิทยาทานเราก็จะได้รับผลบุญเหมือนกันนะอันนี้วิทยาทานนี่นะคือว่าของนิดๆหน่อยๆนี่ถ้าเขาทำได้มันก็ไม่จำเป็นต้องมาหาเราเพราะว่าสินค้าที่เขาจะเอามาซ่อมเนี่ยมันแค่10 บาทแต่ว่าค่ารถเขามาเนี่ยประมาณ100-200มันไม่คุ้มมันอธิบายแทบไม่ได้เลยนะคล้ายๆว่าถ้าจะพูดไปคล้ายๆมันแน่นหน้าอกเลยนะมันตื้นตันอยู่ในตัวของเรานี่แหละแต่เราก็ภูมิใจมากที่ลูกทำได้ขนาดนี้ก็เป็นความสำเร็จของเราที่เราเริ่มมาแต่เราก็ไม่ได้คาดถึงว่าจะต้องแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นแต่ว่าความสามารถของเขานี่มันตอบสนองเราเราก็ภูมิใจมากทั้งที่เราไปที่อื่นเนี่ยร้านคนอื่นเขาใหญ่โตกว่าเราแต่เราก็ภูมิใจร้านของเราเพราะว่ามาจากหยาดเหงื่อแรงงานของเราแล้วก็จิตใจพ่อแม่ที่มีต่อลูกบอกว่าพ่อนี่ภูมิใจมากที่สุดที่ลูกทำผลงานได้ดีขนาดนี้
เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะกับมุมมองดีๆนะคะกับความที่เป็นคุณพ่อแต่เป็นแบบอย่างที่ดีมากนะคะสำหรับลูกทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสอนหลักการใช้ชีวิตรวมถึงการทำธุรกิจที่ไม่ใช่ในเรื่องของการกดดันลูกจนเกินไปแต่พยายามทำเป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าควรที่จะทำอย่างไรในการบริหารจัดการในการดูแลคุณลูกค้าจนทำให้ร้านสมจิตอิเล็กทรอนิกส์เองชัยพลเซลล์แอนด์เซอร์วิสนะคะเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้อาชีพช่างกับช่างมืออาชีพความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่าถ้าภาษาศัพท์เดี๋ยวนี้ของนักการตลาดก็ปลุกยักษ์ปลุกยักษ์ในตัวเราก็ทำให้เราเห็นโอกาสแล้วก็มั่นใจเต็มตัวที่จะมาบุกตรงนี้